สวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานเลยได้ยินเสียงผมไหมฮะได้ยินเสียงชัดเจนไหมฮะถ้าได้ยินเสียงชัดเจนบอกหน่อยนะครับแต่ถ้าเสียงไม่เสียงเบาอะไรเงี้ยเดี๋ยวผมไปใส่หูฟังได้ยินเสียงชัดไหมครับถ้าชัดจะได้ไม่ใส่หูฟังแต่ถ้าไม่ชัดเดี๋ยวจะใส่หูฟังโอเคฟังชัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะฮะไม่ได้ไลฟ์มาหลายวันแล้วหลายอาทิตย์แล้ว2-3 อาทิตย์แล้วละมั้งก็เลือกมาไลฟ์2 ทุ่มนะครับเพราะว่าคนดูน่าจะแบบเยอะกว่า6 โมงเป็นยังไงบ้างครับสบายดีกันไหมก็ก่อนหน้านั้นที่ไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าแบบยุ่งๆนะฮะแล้วก็ได้เตรียมตัวเตรียมตัวลอนโปรดักต์ใหม่ซึ่งก่อนหน้านั้นที่บอกไปนะฮะแล้วก็มีหลายๆคนที่เป็นแฟนคลับผมก็น่าจะพอรู้ว่าแบบตอนนี้ผมกับกรีนกำลังจะมีโปรเจกต์อะไรเงี้ยครับสวัสดีคุณเมสินีจงกลพีชถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีคุณสถิตทำไมยอดน้อยจัง100 กว่าเองสบายดีคุณสมภูชัดแต่เบาคุณสำอางงานเงินงามชัดนะถ้าไม่ชัดจะได้ใส่หูฟังนะครับ100 กว่าเองโอ้โหขอสัก1,000ได้ไหมคุณราบินดาบอกว่าเมื่อไหร่จะมีละครตอนนี้กำลังถ่ายอยู่นะฮะพริกกับเกลือแล้วก็เดี๋ยวจะมีอีกเรื่องหนึ่งนะครับใกล้ละคุณสำอางงานเงินงามบอกว่าเปิดตัววันไหนเนี่ยนะฮะเดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกนะครับว่าพวกเราจะลอนสินค้าหรือว่าลอนผลิตภัณฑ์ที่เราพวกเราทำกันวันไหนนะครับอดใจรอแป๊บหนึ่งเดี๋ยวขอคนเยอะๆก่อนแล้วก็จะได้พูดทีเดียวนะครับผมสวัสดีค่ะเมื่อไหร่จะมีละครคู่กับน้องกรีนน่าจะยากนะฮะเพราะว่าผมอยู่ช่อง 7กีนเขาเป็นฟรีแลนซ์
ซ่าบอกว่าพี่กินที่ไหนคืออะไรพี่กินที่ไหนสวัสดีครับรัฐคุณรัชชาบอกว่าทักทายพี่ธันวาครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอสัก300ซึ่งตอนนี้ผมก็คือเตรียมตัวมาแบบโหมานานแล้วลานนานพอสมควรแล้วฮะเราก็พร้อมแล้วแต่เดี๋ยวจะมาบอกข่าวดีตอน300ขอ300แล้วกันนะฮะตอนนี้130แล้วจะถึงไหมเนี่ยทานข้าวเย็นกับอะไรครับเมื่อกี้ผมทำผัดกะเพรากินครับแล้วก็มีอาหารญี่ปุ่นนิดหน่อยครับช่วงนี้ก็ดูแลสุขภาพนะแล้วก็ออกกำลังกายเพื่อที่จะแบบถ่ายกลับมาถ่ายละครเต็มที่กับงานอะไรเงี้ยครับมีคนบอกว่าเป็นแฟนคลับมาจากหลงเงาจันขอบคุณมากครับขอสัก200แล้วกันนะฮะใครที่อยากให้ถึงเร็วๆก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากแบบบอกเพื่อนๆที่เป็นเพื่อนกันในเฟซอะไรเงี้ยมาดูไลฟ์กันเยอะผมจะได้มีกำลังใจพูดแล้วก็มีกำลังใจแบบในการไลฟ์บ่อยๆจะได้ไม่คิดถึงกันนะครับเดี๋ยววันไหนผมอยู่ในกองถ่ายแล้วเดี๋ยวผมไลฟ์ที่กองถ่ายดีกว่าถ้าอยากเห็นบรรยากาศในกองถ่ายบ้างกด4มานะครับถ้าไม่อยากดูกด6นะฮะถ้าอยากดูกด4ชอบพี่ธันวาตั้งแต่เล่นละครไฟรักเกมร้อนขอบคุณครับเหมือนมันดีเลย์ป่ะมันจะช้าๆนิดนึงโอ้ยกด4กันมารัวๆขอบคุณมากครับเดี๋ยววันไหนมีโอกาสแล้วจะไลฟ์ในกองถ่ายเด้อผมถ่ายละครแล้วเกิดอุบัติเหตุครับโดนผิดคิวนิดหน่อยกด4กันมารัวๆจ้าฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับถึง200ผมจะได้ประกาศอย่างเป็นทางการสวัสดีจ้าคุณส้มสรินะครับคุณยิ้มยิ้มกด4มาคุณหนูน้ำบอกสบายดีไหมจ้าสบายดีจ้าโอ้โหกด4กันมารัวเดี๋ยววันไหนอยู่กองถ่ายแล้วจะไลฟ์แล้วก็จะได้เจอดาราคนอื่นท่านอื่นด้วยนะฮะคุณหนูน้ำบอกว่าหายเร็วๆขอบคุณมากครับใกล้แล้ว160แล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแชร์กันเยอะๆนะฮะอ่ะไม่เป็นไรไม่ถึงก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมพูดเลยดีกว่าครับก็คือต้องบอกว่าก่อนหน้านั้นที่ผมเคยไลฟ์นะครับว่าผมแบบจะล้อนสินค้านะครับตัวที่ทำกับกรีนนะครับก็เราก็ตั้งใจทำกันมากๆแล้วก็ที่สำคัญนะครับธุรกิจที่เราทำเนี่ยเรา
เราค่อนข้างที่จะเป็นมืออาชีพแล้วก็เหมือนกับใส่ใจกับมันแล้วก็แบบว่าทําเองตั้งแต่ไปโอ้โหตั้งแต่แบบตั้งแต่แรกเริ่มเลยอะไรเงี้ยแล้วก็พวกเราเนี่ยจะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันที่9นี้นะฮะวันที่9วันที่9ตรงกับวันอะไรวันที่9แป๊บนึงนะไม่เป็นไรตรงกับวันที่9นะครับแล้วก็วันที่9เนี่ยพวกเราจะมีไลฟ์นะครับแจกของรางวัลเยอะแยะมากมายนะครับวันนั้นน่ะผมกับกีนจะไปที่พัทยานะครับพวกเราจะไปเที่ยวกันเราจะไปแบบว่าไปเที่ยวทะเลสวยๆแล้วก็เดี๋ยวเราจะตั้งฉากสวยๆไลฟ์เพจของกินเด้นะครับก็ยังไงก็ฝากเพจกินเด้ให้กับทุกคนด้วยนะครับเดี๋ยวพอไลฟ์เสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างนะครับมีทั้งFacebook นะครับ Instagram นะครับกินเด้ Thailand นะครับแล้วก็มีFacebook เนี่ยเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไปนะครับก็ยังไงก็ฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามด้วยนะฮะเดี๋ยวมีข่าวสารอะไรจะได้อัปเดตกันนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ต้องบอกว่ามีเราแจกของเยอะแยะมากมายแล้วก็ในส่วนหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราจะมีแจกของส่วนตัวของผมแล้วก็ของกรีนด้วยนะครับว่าจะเป็นอะไรยังไงก็วันที่9นะครับยังไงอย่าลืมไปดูในเพจของกินเด้นะครับ Thailand นะครับว่าพวกเราจะแบบจะแจกอะไรบ้างแล้วก็พวกเราจะมีกิจกรรมสนุกๆอะไรมาให้ทุกๆท่านได้ดูกันนะฮะยังไงก็เข้าไปกดไลค์เยอะๆนะครับส่วน IG เนี่ยก็ไป follow กันเยอะๆนะฮะเดี๋ยวคุณกีนเขาจะไปใส่ชุดบิกินี่ชุดว่ายน้ำไลฟ์ถ้าใครว่างเจอกันนะครับวันที่9เด้อเดี๋ยวผมจะใส่ชุดว่ายน้ำไลฟ์ด้วยครับฟิตหุ่นมาเพื่อการนี้Sorry, I'm Cambodian, but I love your acting. Thank you. ขอบคุณมากครับก็ถ้าใครตามเพจกินเด้นะครับแล้วก็ Instagram กินเด้เนี่ยเราก็จะได้อัปเดตข่าวสารว่าผมกับกินจะมีกิจกรรมอะไรจะมีแจกของรางวัลอะไรมีทั้งอันนี้ขอบอกไว้ขอเป็นเค้าเรียกว่าเหมือนแบบเป็นน้ำย่อยแล้วกันนะครับเป็นแบบว่าเราจะมีแบบแจกของรางวัลอย่างเช่นแบบพวกทองพวกแบบพวกเงินรางวัลอะไรเงี้ยครับก็ยังไงก็ไปตามเพจกันเยอะๆจะได้รับรู้ข่าวสารนะครับแล้วก็จะได้รู้ด้วยว่าโปรเจกต์ที่ผมกับกีนทำกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับทำไมวันนี้คนดูน้อยจัง130กว่าเองแสดงว่าเขาไปเวียนเทียนกันเหรอวันนี้ก็ถ้าใคร Facebook name อะไรอะไรอ่ะ
เดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ด้านล่างตอนไลฟ์เสร็จนะครับเดี๋ยวเข้าจะได้เข้าไปฟอลโล่กันง่ายๆนะครับยังไงก็ฝากแบบเข้าไปตามด้วยนะฮะเพจกินเด้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับคนที่เขาไม่ได้ดูไลฟ์สดจะได้ไปดูย้อนหลังได้นะครับสวัสดีครับคุณฮานิฟาพี่ขวัญก็มาสวัสดีครับพี่ขวัญพี่เหมียวพี่หมิวสวัสดีครับก็วันที่9เจอกันนะครับแล้วก็วันเราก็จะผมก็จะอัปเดตกันเรื่อยๆว่าแบบเราจะมีกิจกรรมอะไรบ้างแล้วก็แบบว่าเราก็จะถ่ายบรรยากาศแบบที่พวกเราไปเที่ยวกันที่ทะเลผมไปกรีนไปเที่ยวกันให้ดูอะไรเงี้ยครับทุกคนอาจจะได้เห็นแบบคุณกรีนเขาใส่ชุดบิกินี่นะครับไม่รู้จะพูดอะไรแล้วเนี่ยประมาณนั้นครับก็ผมก็ฝากไว้แค่นี้นะฮะแล้วเดี๋ยวยังไงฝากติดตามเพจผมด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวไปเจอกันวันที่9นะฮะขอบคุณมากครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้สวัสดีครับ